จ้าซะเหลือเกินนะวันนี้เปิดมาแบบมืดๆบ้างนะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนพี่น้องเพอร์เฟคช่วยแชร์ด้วยนะครับอะไรนะไม่ใช่ริวจิตสัมผัสมามืดๆเฉยๆนะครับแล้วหน้าผมเข้าแสงมาสว่างไหมอ่ะสว่างสว่างแต่รออยู่ใช่ไหมครับผมรอโอเคถ้ารอก็สบายใจได้ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับอ่ะมาพบกันที่ Perfect Car นะครับรอบค่ำรอบกลางคืนเมื่อคืนพบกับผมไปรอบหนึ่งละนะครับวันนี้คุณปั๊กฝากเวรไว้ให้ผมนะครับนะก็หายดีละดีขึ้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะกลับมาทำงานได้ปกตินะครับวันนี้แวะเข้ามาอยู่ช่วงนึงนะครับนักสู้จากแดนอีสานมีรถHonda ผ่อน 6-7,000 มั้ยนะครับรถ Honda ผ่อน 6-7,000 มีครับพี่เป็น City ปี06ผมให้ผ่อนถูกกว่า 6,000 ด้วยปักหมุดรอผมได้เดี๋ยวจะพาไปดูครับผมนะครับนะสวัสดีพี่นักสู้จากแดนอีสานด้วยนะครับอยู่จังหวัดไหนช่วงนี้อากาศหนาวหรือยังผมว่าบางพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยบางทีตอนนี้หนาวแล้วนะใช่หนาวแล้วนะครับเห็นเพื่อนๆไปเที่ยวภูทับเบิกเขาค้ออะไรกันเนี้ยเริ่มหนาวแล้วนะครับเริ่มมีหมอกลงบ้างแล้วนะครับผมก็อยู่จังหวัดไหนกันบ้างอากาศดีไหมมาแชร์กันให้ฟังหน่อยนะครับผมสวัสดีคุณพนัสสาด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณพนัสสานะครับแล้วก็ฝากเช็คภาพเช็คเสียงด้วยเลยแล้วกันนะเช็คภาพเช็คเสียงกันหน่อยนะครับภาพชัดเสียงชัดกดเลข2ให้ผมหน่อยวันนี้ตามหัวแคปชั่นโถเสียงหายนะครับตามหัวแคปชั่นนะครับจะพามาอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับมีทั้งรถเก๋งผ่อนสบายๆแล้วก็รถกระบะปีใหม่ไม่น้อยนะครับเข้ามาอัปเดตกันเพิ่งไปเอาเข้ามาใช่ไหมจริงจริงอ่ะเราซื้อมาแล้วแต่จอดอยู่ที่จอดหนึ่งยังไม่เห็นกันนะครับวันนี้ก็เลยจะเอามาอัปเดตกันเป็นไททันมีตั้งแต่ปี2019จนไปถึงปี21เลยนะนะครับก็มีเข้ามาอัปเดตกันไม่เนี่ย 30,000 กว่าโลนะครับก็มีเข้ามาผ่อนประมาณ 6,000 กว่าบาท 7,000 ก็มีครับครับปีใหม่นะปีใหม่ขนาดนี้นะปีใหม่ๆเลยนะแล้วก็อ๋อพี่นักสู้จากแดนอีสานเขาบอกมาดูให้เพื่อนอ๋อนี่จ่าแดงเมืองปทุมเข้าไปติดตามเราในเพจกระบะเมื่อวันมาครับชมคุยแล้วแนะนำเรื่องการออกรถให้คุณอาเข้าไปแล้วอ๋อสวัสดีคุณอาแดงด้วยนะครับผมนะนะครับแล้วก็คุณพี่แพกบอกว่าแชร์แล้วครับนะครับนะแล้วก็คุณนาดีนพี่นาดีแล้วกันนะผมนะพี่ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องปอนด้วยครับผมกดเลือก2มานะครับผมนะหาดูให้เพื่อนครับได้เลยครับยินดีครับผมนะก็เขาพี่ก็หา Honda ผ่อน 6-7,000 ใช่ไหมได้เลยถ้าขยับไปนิดนึงจะพี่จะได้ City ปีใหม่ๆเลยผ่อนประมาณ 8,000 กว่าบาทแต่ถามว่าผ่อนต่ำกว่า 6,000 มีไหมมีเป็น City ปี06โฉม ZX นะครับ 1.5 ตัว V ขายแสนกว่าบาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ 3-4,000 บาทครับผมนะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วกล่าวสวัสดีทักทายแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอคนไลค์คนละแชร์พอวันนี้พบกับปั๊กคุณหมีใจดีคนเดิมครับใช่ครับผมไม่ใช่นะวันนี้คนละวันนะแหมไม่สบายวันเดียวจะผอมขนาดนี้เลยเหรอผอมไม่ไรหล่อกว่าด้วยหล่อกว่าด้วยนะหล่อว่าขิงเพื่อนซะแล้วนะครับอันนี้เขาบอกว่าอ๋อพอดีเคยเห็นรีวิวแต่ตอนนั้นเห็นรีวิวว่ามีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมเลยเข้ามาดูนะได้ครับสวัสดีคุณอาแดงสักรอบนึงนะครับผมสวัสดีครับพี่นัทพจน์พี่นัทพจน์4ประตูนะครับผมสีแดงข้างหลังไม่ได้ครับผมสีแดงข้างหลังไม่ได้ครับคุณแหวดเรืองเดชใช่ไหมครับผมสีแดงข้างหลังรถผู้บริหารผมเองรถเจ้นะครับไม่ได้ครับผมเดี๋ยวรอเจ้ขายก่อนเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะครับผมเจ้มีแผนเปลี่ยนรถนะเร็วๆนี้นะครับนะถ้าใครอยากได้มินิสีแดงคันนี้ปักหมุดรอได้เลยเดี๋ยวเอามาขายให้นะครับรอเจ้ได้รถใหม่ก่อนครับนะครับมาชอบมินิซะแล้วนะครับมินิซะแล้วนะฟันที่แมนนะคันนี้ครับผมรุ่นย่อยยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวรุ่นแค่นี้แต่ไมโคตรน้อยนะครับเพราะว่าเจวิ่งอยู่แค่นี้นะครับแถวๆนี้นะครับเพราะไปต่างจังหวัดนั่งเครื่องบินอย่างเดียวมานะครับอัปเดตรถเข้าใหม่กันนิดนึงสำหรับใครที่เข้ามาแล้ว4ประตูนะครับพี่ณัฐพจน์รอผมนิดนึงและก็Honda พร 6-7,000 เดี๋ยวพาไปดูนะครับนะเราก็มีใครอยากดูรถรุ่นไหนพิมพ์ชื่อรุ่นไว้และขอคนละ1แชร์ขึ้นผู้แชร์ให้ผมหน่อยนะครับเห็นตอนนั้นมีแต่ Honda ครับราคาผ่อนได้ใจมากใช่ครับผมตอนนี้บอกเลยว่า perfect รถมาไวไปไวมากนะครับยิ่งเป็น Fortuner นะครับติดจองแต่รถยังไม่ถึงโชว์รูมเลยบอกเลยนะครับยิ่งเป็น Fortuner นะยังมีเหลืออยู่สำหรับ Fortuner 2.4V ปี16เหลืออยู่จาก21คันเหลืออยู่ประมาณ4 คันแล้วนะนะรถทุกวันเลยนะวันก่อน6วันเมื่อวัน5วันนี้เหลือ4แล้วเหลือ4แล้วนะครับจาก21คันในระยะเวลา7วันพูดตรงๆเลยนะถ้าไม่เชื่อลองมาสัมผัสดูได้เพราะว่าลูกค้าผมเคยเข้ามาก่อนหน้านี้ยังไม่พร้อมควรจองนะครับก็เดี๋ยวรอรถมาก่อนพอมาถึงปุ๊บน้องชงพี่เห็นรถเข้าใหม่รถไปไหนแล้วติดจองหมดแล้วครับพี่น
ะครับก็ถ้าใครสะดวกมาทำเรื่อง Foreigner เหลืออีก3คันแล้วก็คาดว่าจะมีมาอีกแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะครับมาทำเรื่องพรีออเดอร์รอลงได้ก่อนได้เลยสำหรับ Fortuner นะครับแต่สำหรับคันอื่นที่มีอยู่ในเต็นท์มาเลือกได้เลยได้หมดเลยใครไม่มั่นใจเรื่องเครดิตทางมาปรึกษากันก่อนได้จะไปได้ไหมจะซื้อได้หรือเปล่านะครับสามารถเข้ามาลองทำสัญญาดูได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายถ้าไปได้พี่เลือกเอาเลยรถในนี้นะครับเลือกให้เหมาะสมกับรายได้และใครจะเป็นคนช่วยเลือกผมนี่แหละนะครับเป็นคนช่วยเลือกและแนะนำให้นะครับผมพี่น้องซื้อเขาบอกว่าอ๋อเขามีแล้วนะฟอร์จูเนอร์ปี20สุดยอดครับน่าจะเป็นก็เลยมาดูก็เลยมาดูให้เพื่อนแทนเนาะยินดีเลยครับพี่นะครับก็ขอบคุณมากที่ยังแนะนำเพอร์เฟกต์ให้กับเพื่อนพี่นะครับครับผมนะขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะสวัสดีคนดูทั้ง250คนด้วยนะครับโอ้โหเยอะมากเยอะมากวันนี้คนโอ้โหล้นหลามล้นหลามนะครับมาตอนแรกที่อยากอัปเดตการปักหมุดรอผมนิดนึงนะสำหรับรถที่ขอมานะครับคันนี้มาสักพักละเป็นตัว S นะครับจริงๆเป็นตัว S นะแต่ถ้าผมไม่บอกว่าตัว S คือทุกคนคิดว่าตัว X Series เลยนะครับคือใส่ชุดแต่ง X Series ทั้งหมดนะครับไม่ว่าเป็นสเกิร์ตหน้าโลโก้แดงลายคาดมีลายเซ็นใครเนี่ยสตีฟจ็อบส์ป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่นะโอเคนะครับแล้วก็สเกิร์ตข้างนะครับโลโก้สเปคแคปสีแดงนะครับและสเกิร์ตหลังนะครับเป็นชุดแต่ง X Series ทั้งหมดแต่จริงรถคือตัว S นะครับนะตัวนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดคันนี้คือตัว S นะอะไรนะพี่บอกว่าอะไรนะพาผมมาดูรถมืดๆโอ้ยน้อง นะครับจริงๆก็ไฟมีนะครับแต่ตรงที่รถที่ผมจะอัปเดตให้เนี่ยมันไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาคันนี้นิดนึงนะครับสำหรับ D-Max นะยังอยู่กับแฟน Isuzu แล้วกันนะครับเครื่อง 2.5 นะครับทะเบียน4960นะครับสักครู่นึงเดี๋ยวผมเอารายละเอียดให้นะครับผม4960โอเคเป็น Isuzu D-Max Cab 2.5 S นะครับเกียร์ธรรมดาปี13จด14คันนี้เลขไมล์ 75,000 กับราคาขายในสุดครับ 397,000 บาทนะครับพี่ติ๊ดสวัสดีครับเมื่อกี้มีลูกค้าถามมินิแดงด้วยครับพี่ติ๊ดเอาเลยครับใครอยากได้มินิแดงเปิดพี่แหวนพี่แหวนครับเปิดรับจองครับพี่แหวนมาเลยพี่เจ๊บอกขายแล้วนะครับผมอ่ะมาเน็ตสุดนะปี13จน14เครื่อง 2.5 สเปคแคปเปิดได้ตัวนี้นะครับ 397,000 บาทขายเน็ตสุดเลยเอาชุดแต่ง X Series ไปเต็มคันอ่ะคุ้มเลยนะคุ้มเลยตัวนี้บอกเลยคุ้มนะครับแค่ชุดสเกิร์ตรอบคันเนี่ยมีราคาเป็นหมื่นนะครับเราไม่ได้คิดเพิ่มนะไม่คิดเพิ่มจบราคาที่ 397,000 บาทผ่อนค่างวดอยู่เพียง 7,000 ไป7,000 กว่าบาทผ่อนได้นานสุด7ปีนะครับใครจะเลือกผ่อน4ปีก็ได้5ปีก็ได้6ปีก็ได้และ7ปีก็ได้เครดิตดีออกรถด้วยเงิน999บาทนะครับแถมฟรีประกันภัยแถมฟรีค่างวดงวดแรกนะครับและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงนะครับนะก็สามารถเลือกได้นะครับใครอยากได้โปรช่วยผ่อน6เดือนมีโปรช่วยผ่อนทุกคัน6เดือนนะครับมีให้มีให้เหมือนกันนะครับผมนะนะครับตัวนี้ผ่อน 7,000 กว่าบาท 7,000 XXX นะครับนะนานสุด84งวดนะครับนะครับป้ายทะเบียนเห็นมั้ย4960สงขลาไม่ต้องกังวลเดี๋ยวปล่อยรถแล้วหรือก่อนส่งมอบเราจะโอนเปลี่ยนโอนย้ายเข้ากรุงเทพให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับของเราเนี่ยทำสัญญาก็ฟรีนะครับค่าจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีค่าโอนก็ฟรีค่าดำเนินการก็ฟรีมูลค่า 20,000 บาทฟรีให้เลยนะครับนะอย่างที่บอกไปอยากมาลองนะครับอาชีพไหนไม่มั่นใจว่าออกได้หรือเปล่าเอกสารเพียงพอหรือเปล่าทักมาสอบถามกันได้นะครับว่าทำอาชีพแบบนี้พี่สามารถออกรถได้ไหมเครดิตพี่ประมาณนี้พี่สามารถออกรถได้ไหมปรึกษาฟรีไม่เสียตังค์นะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับผมให้คำปรึกษาได้นะครับพี่ต้นสู้เขาอัปเดตมาแล้วบอกว่าเขาสนใจตัว Honda ปีตั้งแต่ปี14ถึง16 14ถึง16มันมีอยู่บ้างมั้ย14ถึง16มีHonda Jazz ปี16ตัว SV แต่ราคาสูงหน่อยเพราะว่าอย่างที่รู้กันตอนนี้ Jazz ไม่ผลิตแล้วอ๋อไม่ผมไอ้นี่ผมลืม Honda Civic อ๋อปีอะไรนะ14ถึง16ใช่ Civic ตอนนี้เรามีประมาณปี18ทั้งนั้นเลย18 19 16มีไหม10ตัว 16. ก่อนตัวใหม่ช่วง14ถึง16อ่ะก็ช่วงนั้นแหละอ่ะก็จะมีน่าจะเป็นโฉม FB FB นะ FB ผมไม่มีเลย FB ไม่มีเลยมีแต่ FC นะของจะมี FC ปีต่ำสุดปี2017ครับผมนะ FC ปีต่ำสุดปี2017แล้วก็ต่ำลงไปเลยก็จะเป็น Civic FD ปี06 D-Doc นะ FD Doc นะครับนะตัวไฟท้ายกลมครับไฟท้ายโดนัทนะครับมีปี06ราคา 2,000 กว่าบาทตัว FB Boy ใช่ไหมครับผมถ้า FB Boy ตอนนี้น้องยังไม่มีเลยนะครับ FB Boy เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่โฉมปี2012จนถึงประมาณปี2015ต้นปีครับผมนะครับ
นะแล้วก็หลังจากนั้นก็15ปลายปีจนถึง16จะขยับโฉมเป็น FC ละนะครับสวัสดีพี่ไก่จ๋าด้วยนะครับมาสวัสดีพี่ไก่จ๋าได้ยินชื่อพี่ทีไรผมจะใส่หัวอย่างเดียวเลย นะครับนะพี่เป้านะครับครับผมพี่เป้านะนะมานะครับไททันอีกคันนึงนะครับ868ลบบุรีนะครับนะมิตซูบิชิไททันนะครับเลขทะเบียนทะเบียนอะไรนะ868โอ้โหทะเบียนสวยนะครับ868แล้วเดี๋ยวทะเบียนตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับนะทะเบียนตรงนี้ต้องเปลี่ยนทีเป็นไททันแคปนะครับแคปเปิดได้เหมือนกัน GLX เกียร์ธรรมดาปี2017ราคาเน็ตสุดครับ 367,000 ผ่อนข้างงวดอยู่ประมาณ 6,000 ปลายถึง 7,000 บาทเลขไมล์เอาไปที่ 75,000 ครับผมนะเลขไมล์เอาไปที่ 75,000 นี่ผ่อน 7,000 รถปี2017นะเดิมๆนะครับเดิมๆใหม่ๆกริ๊บๆใช้งานมาเพียงแค่ 75,000 โลกับรถ5ปีนะครับกับรถ5ปีช่วงนี้ผมจะอินกับกระบะไปนิดนึงนะใช่ฝากไปติดตามเพจกระบะด้วยนะชื่อเพจรถกระบะมือ2กรุงเทพ Perfect Car นะครับฝากไปติดตามด้วยเดี๋ยวจะมีไลฟ์ประมาณอาทิตย์ละ3วันครับผมมีเนี่ยรถกระบะอัปเดตเข้าใหม่มาให้ดูกันตลอดนะครับอยู่ในไลน์นี้ควบคุมครอบคุมนะในเพจนี้นะในเพจ Perfect Car รถมือ2ครอบคุมเลยมีทุกรุ่นนะครับนะอ่ะโอ้โหอันนี้เหมือนคันที่พูดไปเมื่อวันนะอันนี้มาใหม่นะครับมาใหม่เลยอันนี้มาใหม่ปีน่าจะใหม่กว่าด้วยนะคันนี้ทะเบียน1473นะครับ1473เป็น 2.5 GLX เหมือนกันแต่เปลี่ยนโฉมแล้วเป็นโฉมปี2020จด21เกียร์ธรรมดานะครับทะเบียนบึงกาฬเดี๋ยวโอนย้ายเข้ากรุงเทพให้ไม่ใช่ปัญหานะครับเลขใหม่36,000มาพร้อมแม็กแต่ง1ชุดนะครับแม็กอะไรเนี่ยอ๋อจริงๆมันเป็นแม็กลายลอกเรียน H5N1 นะครับไม่ใช่ป่ะนะครับลายคล้ายๆเวลนี่แหละด้านดำขอบเงานะครับสวยๆไปเลยยางเดี๋ยวนี้เลิกคิดแล้วแก้มเตี้ยนะครับขับไปมีแต่แบกดุ้งแบกพังเอาแบบนี้ไปใช้งานได้นะครับทรงพอสวยนะตัวนี้หน้าใหม่หน้าโฉมปัจจุบันนะครับหน้าใหม่หน้าโฉมปัจจุบันเลยราคาครับ 437,000 บาทเน็ตสุดผ่อนข้างงวดอยู่ประมาณ 7,000 ปลายถึง 8,000 ขยับโฉมขึ้นมาเลขไป 36,000 ขยับมานิดนึงนะครับเงินเดือน 16,000 ออกคนเดียวไปเลยนะครับเงินเดือน 16,000 ออกคนเดียวไปเลยไม่ต้องมาค้ำนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำใช้คนขาวได้คนขาวก็ได้เหมือนกันนี่มุกสามกลางวันมุกสามกลางวันใช่ครับผมคนละเพจกันไม่เป็นไรโอเคนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะครับถ้าอะไรได้เท่านี้อาชีพชัดเจนนะครับนะเอกสารชัดเจนซื้อคนเดียวไปเลยพี่นะครับไม่ต้องค้ำแล้วก็ถ้าเครดิตดีไม่ต้องดาวนะครับนะไม่ต้องค้ำไม่ต้องดาวเลยนะครับออกรถแบบสบายๆผ่อน 7-8,000 นะครับนะผ่อน 7-8,000 ถามว่าโอ้โหผ่อนใกล้เคียงป้ายแดงหรือเปล่าพี่ลองไปเช็คราคามาก่อนค่อยไปบอกผมนะเพราะว่าผมเช็คมาแล้ว 8,000 เนี่ยผ่อนถูกกว่าป้ายแดงแน่นอน2เลยนะพี่ไม่ต้องใช้เงินดาวออกรถเพียง999บาทจบนะอีกคันนึงไททันเรามาเยอะมากกันนะเยอะๆๆนะอีกคันนึงเดิมๆโฉมเดียวกันนะโฉมเดียวกันโอ้โหทะเบียนสวยยอคอนะครับยอยักษ์คอควายนะครับ2014นะครับยอยักษ์คอควาย2014นะครับเป็นปี19จด20 2.5 GLX เป็นตัวแคปเปิดได้เหมือนกันนะครับคันนี้โหราคาถูกนะครับเลขไมล์ 53,000 กับราคา 397,000 บาทเฮ้ยผิดป่ะเนี่ยอ๋อ 397,000 บาทถูกแล้วนะผ่อน 7,000 กว่าบาทเหมือนกันผ่อน 7,000 กว่าบาทเหมือนกันมันแตกต่างอะไรกับตัวนู้นโฉมเดียวกันรุ่นย่อยเดียวกันแตกต่างกันที่ปีรถกับเลขไมล์ครับครับผมนะแตกต่างกันที่ปีรถกับหรือเลขไมล์ผ่อนห่างกันอยู่ประมาณ500,000นึงประมาณนี้นะครับนะ500กว่าบาท600ประมาณนี้ต่องวดแต่ได้โฉมเดียวกันและอย่างตัวรถเป็นสีเทาดำเทาดำตัวรถเป็นสีเทาดำธรรมดานะครับในตลาดรถมือสองรถสีขาวราคาดีนะครับนะก็ราคาจะดีกว่าสีบรอนเทาหรือเทาดำแน่นอนนะครับก็อันนี้ก็ได้ลดราคาถูกสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องสีแล้วก็เลขไมล์ไม่ต้องพูดถึงไมล์มันน้อยอยู่แล้ว50,000กว่าโลผ่อน 7-8,000 ใช่ไหมสบายสบายนะครับได้โฉมใหม่ไปใช้นะครับข้อดีของการซื้อรถโฉมใหม่แล้วไมล์น้อยคืออะไรรู้ไหมคือครับเซฟเงินต้นจากการออกป้ายแดง2เซฟเงินดาว3ค่างวดเท่ากัน4ได้รถมือ2ในสภาพใกล้เคียงนะครับมันอาจจะใช้งานมาบ้างแหละเขอะๆแบบเนี้ยแต่รถเราเข้ามาเนี่ยก็มาหามาดูเลยยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือเราไม่กล้ามาพูดสภาพเหมือนมือหนึ่งแน่นอนนะมันก็ใกล้เคียงนั่นแหละเนี่ยมีรอยวงตำหนิไว้ว่าต้องเก็บสีต้องแต้มสีนะอะไรอย่างงี้
มีหมดนะอันนี้ให้ดูได้เลยนะอันนี้คือจุดเด่นของเพอร์เฟกต์ของเรานะครับครับผมซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาคือคำสัญญาของเรานี่ครับผมจำได้แล้วเมื่อวานจำไม่ได้นะครับนะครับพร 7-8,000 บาทนะครับไททันเอาจริงๆไททันมีให้เลือกประมาณ 5-6 คันผมว่าน่าจะเกินแล้วแหละตอนนี้เกินใช่ไหมเกินประมาณต่ำๆเนี่ยมี6คันมีให้เลือกแน่นอนใครเป็นแฟนมันแท้ Mitsubishi รถนี้โอเคเลยนะเคยเห็นไหมว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาละใครเคยดูโฆษณาที่เขาออกในทีวีว่ารถ Mitsubishi เคยโฆษณาเรื่องประหยัดน้ำมันไหมไม่มีไม่เคยนะแต่เรื่องความแรงกล้าการันตีให้ได้เลยตั้งแต่ Mitsubishi Stada เลยลุงผมใช้อยู่โคตรแรงในสมัยที่เขาใช้ในระบบปั๊มสายที่ยังไม่ใช่คอมบันเร็วนะครับมิซูริชนะเลิศเลยแต่เดี๋ยวนี้อาจจะโอเคถ้าเอามาแต่งซิ่งอาจจะบางคนบอกว่าต้องทำเยอะใช้อีซูแต่งง่ายกว่าอยู่ที่ชอบครับถ้าชอบรูปโฉมชอบเรื่องแบรนด์ไม่ได้แตกต่างกันรถเราทำแต่งซิ่งบ้างเอาไว้ใช้งานบ้างนะครับไม่ต้องสุดนะครับนะก็จริงๆอยู่ที่ชอบรูปโฉมใช้งานได้เหมือนกันและพวกนี้ผ่อนถูกกว่าเยอะนะครับถามว่าปี20ของ D-Max หาราคาเท่านี้ไม่มีนะไม่มีทางไม่มีบอกเลยไม่มีนะครับอ่ะหมดไปกับกระบะประมาณ4คันละครับผมสวัสดีพี่คุณตาเท็ดดี้จากนครพนมด้วยนะครับสวัสดีครับนครพนมหนาวแล้วแน่นอนหนาวแล้วแน่นอนนะอยู่พี่อยู่ติดชายแดนไหมชายแดนเขาออกประเทศลาวใช่ไหมใช่ลาวติดลาวโอเคสะพานมิตรภาพใช่ไหมไทยลาวครับผมไม่รู้แห่งที่เท่าไหร่นะฝั่งนู้นอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเคยไปข้ามแดนฝั่งนู้นมาไปเที่ยวลาวมาผู้หญิงลาวดีอย่างนี้เลยสวยเออแล้วไงข้ามไปก็สบายดีเลยสบายดีสบายดีแปลว่าสวัสดีครับผมนะแล้วสบายดีต่อไหมไม่ไปทำงานตอนนั้นไปทำงานแล้วก็FB Boy เนี่ยยังไม่มีนะครับพี่ตอนนี้นะคนถามเยอะมากเดี๋ยวถ้าเอาเข้ามาแล้วไม่มาหาผมเนี่ยจะตีให้นะครับรอเล่นครับผม FB Boy นานๆจะมีเข้ามาทีนึงนะครับยังไม่ค่อยมีตอนนี้ที่เหลืออยู่เป็น FD สภาพดีนะทั้ง2คันเลยถ้ามีโอกาสได้มาลองดูก่อนมี2คันนะครับ F ราคาแค่ 200,000 กว่าบาทเขาเรียกกันว่า Civic โฉมนางฟ้านะครับมาดูก่อนได้นะครับมันเคยเป็นรถในฝันผมครั้งหนึ่งนะก่อนย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วที่ผมซื้อรถใช้10ปีที่แล้วผมก็อายุประมาณ9ขวบนะตอนปีนี้19ประมาณนั้นแหละปีหน้าก็20พอดีหยอกๆนะครับอ่ะเดี๋ยวนี่ไททันอีกคันนึงเว้นไว้ก่อนมาไว้ก่อน Vios เพิ่งมาใหม่วันนี้เลย 1.5 ตัว E ปี2010จด11นี่แบกแต่ง1ชุดสเกิร์ตรอบคันนะมีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยอันนี้คือสภาพซื้อเข้าแบบอย่างนี้เลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะนะครับเพิ่งซื้อเข้ามาวันนี้ลูกค้าเอามาเทิร์น Fortuner รถบ้านแท้ๆนะครับรถบ้านแท้ๆเลยราคาให้ทายเท่าไหร่เท่าไหร่ครับผมให้ทาย1 2นี่คือนับให้ผู้ชมหรือให้นับให้พี่ให้พี่ทายเอาสัก 300,000 นะ237,000พอแค่นี้พอหักส่วนลดแล้วเหลือ 197,000 บาทไม่ถึง 200,000 นะรถปี2010จดทะเบียนปี2011นะครับยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะครับยังจัดได้อยู่ด้วยนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผ่อนแค่ 4,000 บาทโอ้ผ่อน 4,000 ได้เลยคันนี้ผ่อน 4,000 ได้คันนี้ทะเบียน2920นะครับกทมนะครับก็รถมาแบบไหนเราไปให้แบบนั้นไม่ได้แบบว่าไม่เก็บงานให้นะหมายถึงว่าชุดแต่งมาแบบไหนผมให้แบบนั้นเลยครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเอาเข้าไปคลีนนิ่งเนี่ยแบบนี้แบบ Fortuner คันนี้เห็นไหมรถเข้ามาถอดอย่างนี้เลยนะถอดล้อเนี่ยถ้าไปเปิดดูภายในก็คือแบบว่าถอดรื้อข้างในทำความสะอาดถอดเบาะถอดพรมมาซักหมดนะครับผมครับผมแล้วก็ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อสำคัญมากนะครับนะอันเนี้ย 197,000 เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผ่อนแค่ประมาณ 4,000 บาทได้นะครับผ่อนแค่ประมาณ 4,000 บาทได้แล้วก็มีคันนึงครับ4495สักคู่หนึ่งนะครับ Vios 4495คันนี้อ้าวหายไปแล้วสาหามาโอเค 1.5 TRD คันนี้เป็นปี2012ปี2012เนี่ยเรามีประมาณ3คันก็เป็น TRD แท้ใช่ไหม TRD แท้เลยนะครับอันนี้ TRD แท้เลยชุดสเกิร์ตเขาจะเป็นแบบนี้นะชายกลางตรงเนี้ยจะชายกลางแล้วชายน้อยชายน้อยปากเบี้ยวแบบไหนครับเนี่ยนะหมายถึงว่าสเกิร์ตชายกลางเนี่ยครับผมก็คือจะไม่ได้แบบว่าลงมาต่ำมากนะครับอันนี้จะเป็นชุดแท้ของตัว TRD Sportivo นะครับผมนะตัวนี้ตัวแท้เลยแต่ว่าจะบอกว่า Vios ปี12เนี่ยมีถึง3คันนะครับแต่ติดแก๊สหมดเลย LPG ถ้าใครอยากเลือกรถพลังงานทางเลือกอย่างเช่นติดแก๊ส LPG ออกไปใช้งานเมื่อเลือกได้ผมมี Vios ปี12ให้เลือกถึง3คันแล้วก็ราคาจับต้องได้เลยราคาคันนี้ 307,000 บาทนะครับ
นะ 307,000 บาทยังไม่หักตัวรถหักตัวรถแล้วเหลือ 257,000 ถ้าคูณค่างวดแล้วผ่อนนานสุด7ปีคันนี้ก็เป็นอีก1คันที่ผ่อน 4,000 กว่าบาทนะครับผ่อน 4,000 กว่าบาทได้แล้วที่สำคัญคันนี้คุ้มครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วลูกค้าทำมาให้อันนี้ต้องบอกว่าทำเพิ่มเติมนะทำเพิ่มเติมมานะครับให้ดูก่อนโอเคไอ้ผมแค่สงสัยในตัวกระจังหน้าตัวนี้มันเป็นตัวไมเนอร์เชนใช่มันเป็นตัวไมเนอร์เชนจากตัวโฉมปี08ตัวอะไรมาอย่างเงี้ยครับนะครับเป็นตัวไมเนอร์เชนมาอีก1คันที่ผ่อน 4,000 กว่าบาททะเบียน4495ใครไม่ซีเรียสหรือใครอยากได้โฉมนี้อยากได้คันนี้จริงๆแต่ไม่อยากได้แก๊สบอกนะถอดออกให้เซตระบบน้ำมันให้ใหม่หมดปิดระบบแก๊สทั้งหมดเลยนะครับใช้ได้ปกติแน่นอนใช้ได้ปกติแน่นอนพี่นักสู้บอกว่าอ๋อตัว FD เมื่อก่อนมันก็เคยเป็นรถที่ใช้รับสาวในสมัยเรียนนั่นแหละครับผมนะมันเป็นอะไรที่หล่อมากครับพี่เพราะว่าเป็น Civic ที่ปรับโฉมขึ้นมาจากตัวโฉม Dimension หรือตัว ES นะครับเพราะว่า Dimension ยังเป็นแค่เครื่อง 1,700 FD เนี่ยเป็นตัวแรกของ Honda ที่ทำเครื่อง 1,800 มาไม่นับพวก EKหรืออะไรที่ใช้เครื่อง B18 อะไรอย่างงี้ไม่นับนะตัวนี้จะเป็นเครื่อง 1,800 แบบ iVTEC นะครับเทคเปิด2รอบนะครับระบบการจ่ายน้ำมันแบบดึง2รอบนะครับเป็นรถที่น่าใช้งานมากนะครับผมพี่กัจจัยบอกว่าของผมรอไว้แล้วรอเงินเดือนคนค้ำน่าจะผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมอันนี้จัดไฟแนนซ์กับเซลล์ท่านไหนรีวิวให้ผมหน่อยครับผมอ๋อแล้วก็พี่คุณตาเฮดบอกติดชายแดนเดอร์อยู่ติดนครพนมเลยอ๋อติดชายแดนด้วยครับผมสาวลาวที่ขาวจริงไหมพี่ถามนิดนึงสวัสดีคุณส้มโอและคุณส้มโอบอกว่าสนใจยาริสค่ะยาริสคันไหนดีคือยาริสเต็มโชว์รูมไปหมดเลยตอนนี้นะครับผมนะยาริสเยอะมากนะครับมีตั้งแต่โฉมปี2014จนถึงปี2022เลยไล่มาเลยเยอะมากผมเพิ่งทำคอนเทนต์ลงแอดโฆษณาไปรอติดตามทาง Facebook ได้เลยนะครับนะถ้าเจอคันไหนถูกใจรีบกดทักมาคุยกันได้เลยนะครับผมนะถ้ายามนั้นต้องเจอหน้าตาหล่อๆแบบผมนะค่อยทักเข้ามานะไม่ใช่ไปเจอมาร์คเป็นคนถ่าย YouTube ด้วย อย่าไปแซวน้องโอ้โหแซวบอสจูเนียร์ผมซะแล้วครับผมนะครับอีกคันนึง Vios 1820สักครู่ครับหาข้อมูลให้นะครับทำไมผมต้องหาข้อมูลทุกคันเพื่อไม่อยากให้ข้อมูลผิดพลาดนะครับผมครับผมนะก็ยังกดแล้วก็ยังหาไม่เจอเจอแล้วนะครับ 1.5J ออโต้ปี2011นะครับ 1.5J ออโต้ปี2011คันนี้เลขใหม่ 200,000 กว่านะครับขาย 257,000 เหมือนกันผ่อนได้นานสุด7ปีในค่างวดประมาณที่ 4,000 กว่าบาทเหมือนกันได้เหมือนกันนะ 4,000 กว่าบาทเหมือนกันนะครับคันนี้น่าจะไม่แก๊สนะภาษีโอ้โหสิงหา66ใช้ได้อีกนานนะครับเพิ่งต่อภาษีมานี่ก็น่าจะเป็นรถเทิร์นเข้าเหมือนกันนะครับผมรถเทิร์นเข้ารถเทิร์นรถเทิร์นคันนี้นะครับอีกคันนึงออติสหน้าแบนรถเทิร์นเหมือนกันแต่เข้ามาปุ๊บอยู่อู่ซีปั๊บจองปั๊บเลยคันนี้ติดจองไปแล้วแต่ให้ดูได้นะครับนะ 1,800 ตัว E คันนี้ครับ 1,800 ตัว E ทะเบียน4655ทะเบียนสวยนะครับนะทะเบียนสวยอันนี้ผมรับจองลูกค้ามาจัดเต็มฟรีดาวได้เชื่อไหมแบบนี้นะครับรถปีประมาณนี้นะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนข้างว่าสบายๆเลยคันนี้นะครับผ่อนค่างวดอยู่ประมาณ 6,000 กว่าบาทนะครับนะสบายๆได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมวันนี้มีรถประมาณนี้เอามาแนะนำให้ดูอันนี้ไททันอีก2คันเหรอใช่โอ้โหไททันเยอะจริงนะเดี๋ยวมาให้ดูกันนะอ๋อพี่กัจจัยบอกว่าออกกับเซลอุ้มครับอ๋อโอเคไม่รู้อุ้มไหนนะตอนนี้มี2อุ้มตอนนี้มี2อุ้มนะครับนะน่าเป็นถ้าลองสืบลองน่าจะเป็นอุ้มของผมนะถ้าเป็นรถเล็กๆนะอุ้มทีมผมอุ้มทีม4นะครับก็คันนี้ D-Max ไม่ใช่ D-Max ขอโทษทีพี่ไททัน293นะครับทะเบียน293สักครู่หนึ่งนะครับ293มานะครับไททัน 2.5 GLX ปี 19-20 นะครับขายในราคาเนสุด 470,000 บาทเลขไมล์ 30,000 จริงๆอ่ะมันคือตัวเดียวกับตัวนู้นเหมือนกันเป๊ะสีเดียวกันด้วยใช่ปีเดียวกันแต่ว่าคันนี้เลขไมล์น้อยกว่าเลขไมล์แค่ 30,000 โลคันนู้นมาเท่าไหร่นะ 50,000 53,000 ประมาณนี้นะครับเลขไมล์น้อยกว่าก็ธรรมดาครับราคาก็สูงขึ้นมาประมาณ 10,000 บาทแค่นั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกคันนึง Honda ที่บอกว่าผ่อน 6-7,000 คันนี้ผมให้ผ่อนแค่ประมาณ 4,000 พอนะครับ 4,000 4ปีนะครับ 4,000 4ปีเป็นHonda City ZX นะครับ 1.5V ปี06นะครับนะผ่อน 4,000 พอ4ปีนะครับ
แต่ออกรถอาจจะใช้เงินบ้างนะครับบางส่วนคันนี้บอกเลยว่า999บาทเอาไม่อยู่เพราะราคาประเมินไม่ถึงนะครับนะตัวนี้อาจจะได้ใช้เงินออกรถอยู่ประมาณ 8,000 กว่าบาทถึง 10,000 บาทนะครับแต่ผ่อนค่างวดครับ 3,000 ปลายถึง 4,000 บาทได้นะครับ 3,000 ปลายถึง 4,000 บาทได้นะครับตัวรถใช้งานได้ปกตินะครับรถปี06จริงๆตัวนี้ใหม่กว่ารถที่บ้านผมนะ ผมอ่ะมีรถอีกคันนึงเป็นรถเขาเรียกเก่าเก็บแล้วกัน Civic EK หรือเขาเรียกกันว่า Civic Tato ถ้าพี่ๆเล่นรถเนี่ยจะรู้กันอยู่ว่า Civic Tato ในกี่ปีมันมีเริ่มผลิตตั้งแต่ปี96นะครับต่อเนื่องมาจากตัว Civic Touring หรือเขาเรียกว่า EG หรือ Civic 3ประตูนั่นเองที่รู้จักกัน3ดอ3ดออ่านะครับก็ EK เนี่ยต่อมาในปี96แต่รถผมปี2000ก่อนเปลี่ยนโฉมคิดดูรถปี2000ผมยังใช้อยู่ปกติพ่อขับไปตกกุ้งแว่นอยู่ตอนนี้นะครับขับไม่สนใจลูกนะตอนนี้นะนะครับก็ขับได้ปกติใช่ขับได้ปกติปี2000นะแล้วนี้ใหม่กว่าผม6ปีใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับนะใช้งานได้ปกติแน่นอนรถที่บ้านผมปี2000ใช้งานมา 300,000 โลเกียร์ธรรมดาผมยังใช้งานได้อย่างปกติครับแต่เรื่องการแมนเทนแนนซ์เรื่องซ่อมบำรุงไม่ต้องพูดถึงรถปีเก่ายังไงก็ต้องดูแลอันนี้ผมตรงไปตรงมานะไม่มาขายฝันกันว่าโอ้ซื้อไปไม่ต้องซ่อมไม่มีครับพี่รถซื้อคำว่ารถซื้อแล้วก็ต้องดูแลต้องรักษาต้องแมนเทนแนนซ์นะครับผมนะครับแต่ออกจากเราไปเราดูแลให้เบื้องต้นเลยนะสามารถใช้งานได้ก่อนนะครับสามารถใช้งานได้อย่างปกติเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องไปไล่ดูกันว่าอันไหนถึงรอบแมนเทนแนนซ์ถึงรอบที่ต้องดูแลก็ดูแลตามอาการกันไปนะครับแต่ได้ข้อข้างว่าผ่อนถูกไหมแล้วก็แค่4ปีสั้นๆนะครับเพราะต้องซื้อคันแดงก็ผ่อน 5,000 5ปีนะครับผ่อน 5,000 5ปีก็สบายๆตรงนี้ก็ผ่อนหมดไปแล้วผ่อนหมดไปแล้วสบายแล้วพี่แมนบอกว่าเอาติ๊ด 1.6 หน่อยนะครับออติ๊ด 1.6 ออติ๊ด 1.6 มาทางนี้เลยพี่ทางนี้เลยพี่จ๋าแป๊บนึงนะเมื่อก่อนนี้ออติ๊ดเราจอดเต็มเลยนะฝั่งนั้นน่าจะมีสีขาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสีขาวได้เป็น 1.8 มั้ยพี่อยากได้สีอะไรถ้าสีบอนด์ทางนี้ได้อยู่นะถ้าสีบอนด์มีอยู่มั้ยอันนี้ไม่แน่ใจว่ารอปล่อยหรือเปล่านะแต่ให้ดูก่อนนะครับเอาง่ายๆถ้า 1.6G หน้าแบบนี้นะหน้า Minor Change แบบนี้ผมมีอยู่นะหน้า Minor Change แบบนี้ผมมีอยู่เอาจริงๆอ่ะไม่อ่ะมีต่ำราคาต่ำสุดเนี่ยหักส่วนลดแล้วนะเหลือ 387,000 ไม่ใช่คันนี้นะ 387,000 ผมมีอยู่เลขไมล์ 103,000 แต่ว่ารถเนี่ยอาจจะมีตำหนินิดหน่อยทางด้านท้ายก็คือโดนเบียดสะโพกท้ายแบบอารมณ์แบบว่าเราขับไปแล้วมีใครมาเบียดเราแค่นั้นบอกกันตามตรงแต่ว่าราคาก็ขายถูกเลย 387,000 เป็นรถปี17อ่ะแต่ถ้าอยากได้คันนี้เดี๋ยวผมดูข้อมูลให้พี่แมนบอกว่าสีขาวครับอ๋อไปมานี่ครับพี่ขอโทษทีเดี๋ยวพาไปดูสีขาวเดาใจไม่ถูกจริงบางทีมันดีเลยโอเคโอเคได้ได้นะครับพูดไปครึ่งคันแล้วครับพี่เมื่อกี้นะทางนู้นใช่ไหมที่พี่เห็นนี่นี่นี่อ๋อคันนี้ใช่ไหม6129นะนี่น่าจะ 1.6 อยู่คันนี้อ่ะคันนี้ 1.6 นะ6 1 2 9อ่ะมาถูกต้องเลยออติส 1.6G ปี2017อุ้ยราคาดีนะสีขาวเป็นสีขาวที่ราคาดีนะครับครับผมนะเลขไมล์ใช้งานมาประมาณ 220,000 ทำถามว่าทำไมออติสเนี่ยของเราเนี่ยไมล์เยอะเหลือเกินนะครับน้อยก็น้อยเลยเยอะก็เยอะเลยไมล์ 220,000 กับรถปี17นะครับก็ใช้งานมา5ปีตกวิ่งเฉลี่ยปีละ 40,000 โลก็ไม่เยอะนะ 40,000 โลนะครับนะตัวนี้ได้เป็นเครื่อง 1,600ใช่ไหมกับราคา 477,000 หักส่วนลดแล้วเหลือ 427,000 บาทผ่อน 7,000 กว่าบาทครับพี่ผ่อน 7,000 ต้นๆพี่เอาสีขาวไปบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบสีเทาเพราะว่ามันดูเป็นสีพื้น บางคนอยากได้สีขาวนู่นนี่นั่นอันนี้ตอบโจทย์เลยนะ 427,000 บาทผ่อนค่างวดอยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ผ่อนได้นานสุด7ปีเหมือนกันเข้าร่วมแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษด้วยคันนี้นะครับผมให้ดูก่อนแต่สีขาวดูแลรักษายากนิดนึงนะครับเนื่องจากจะเกิดอาการเหลืองอาการหมองในกรณีที่จอดรถตากแดดตากฝนไว้นะครับ อย่างเช่นรถผมตอนนี้เลยรถกระบะผมนะครับนะไม่ได้เหลืองไม่ได้หมองตอนนี้ขี้โคลนคากไปหมดเลยนะครับ3เดือนแล้วไม่โดนน้ำเลยนอกจากฝนนะครับรถเหลืองหมดแล้วเจ้าของตาเหลืองกันนะอันนี้ไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวนะอันนี้เจ้าของล้างทุกวันครับล้างแอลกอฮอล์ทุกวันนะครับตัวนี้ก็ 1.6G ปี17ราคาเต็ม 477,000 เลขไมล์ใช้งานมา 200,000 โลนะครับนะหากส่วนลดแล้วเหลือ 427,000 บาทแล้วก็ค่างวดผ่อนอยู่ประมาณ 7,000 นะครับ 7,000 บาทนะครับ 7,000 ได้อยู่นะประมาณอันนี้นึงนะครับผมพี่อนุบอกว่าถ้ามีรถที่ติดเครื่องเสียงมาจากไชน่าซาวช่วยทักมาหน่อยนะครับผมแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรด้วยผมชอบชื่อนี้พี่อะไรนะพี่อนพพี่อนพเหรอผมชอบ
ชื่อร้านนี้มากเพราะว่าตอนแรกผมจะตั้งปักหมุดไปทำที่ใช้หน้าซาวชื่อร้านเขาใช้แบรนด์เครื่องเสียงผมไม่รู้ว่าพี่เขาถามหาเพื่อหารถของร้านเขาหรือเปล่านะแต่ผมอ่ะเซิร์ชหาข้อมูลตอนผมทำเครื่องเสียงมาผมชอบมากเพราะว่าใช้หน้าซาวเลือกใช้เครื่องเสียงที่ทำเนี่ยก็คือเป็นเครื่องเสียงแบรนด์แล้วก็ส่วนมากใช้แบรนด์ของเยอรมันผมจำชื่อไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะครับผมนะอะไรนะอะไรซีโร่ซาวซีโร่กาวซีโร่นะครับส่วนมากไชน่าซาวเลือกใช้ของตรงนี้ผมศึกษาแล้วก็หาข้อมูลมาผมชอบผลงานของไชน่าซาวมากครับผมนะครับผมนะไปอวยพี่เขาซะแล้วนะครับพี่เขาถามว่าถ้ามีรถของไชน่าซาวให้ติดต่อมาบอกนะได้เลยแสดงว่าน่าจะติดตามผลงานเหมือนผมหรือเปล่านะครับผลงานที่ร้านโอเคมากนะครับแต่ถ้าถามว่ามีรถเครื่องเสียงเข้ามาไหมตอนนี้มีเป็นยาริสเอทีฟแต่ผมไม่แน่ใจว่าจากสำนักไหนนะครับนะก็เป็นตู้ซับเบสข้างหลังแล้วก็เป็นลำโพงเสียงกลางแหลมในฝาท้ายนะครับเพราะตอนนี้รถเก็บงานอยู่เนาะอ๋อรถไปเก็บงานใช่ไหมโอเคนะครับถ้ามีรถไชน่าซาวหลุดมาเดี๋ยวผมรีบติดต่อเลยครับนะครับขอไอดีไลน์ทิ้งไว้ก็ได้พี่นะพี่เขาให้เบอร์ทิ้งไว้แล้วอ๋อเหรอได้ครับแสดงว่าอยากได้รถที่ติดเครื่องเสียงของไชน่าซาวใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันหน้านี้นะได้ครับก็บอกจุดประสงค์ผมได้นะครับครับผมไปหน้าโชว์รูมกันบ้างดีกว่าวันนี้อยู่มืดๆมาทั้งคืนแล้วนะครับนะอยู่มืดๆมาทั้งคืนพี่นพอยากไม่สะดวกแจ้งในแจ้งหลังไมค์ก็ได้นะครับผมได้ครับนะก็จริงๆผลงานดีนะครับแล้วก็เขาเลือกใช้แต่เครื่องเสียงที่เป็นเครื่องเสียงแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศนะครับก็ดีผมว่าดีนะครับอันนี้พี่นพบอกถูกต้องเลยครับผมครับตอนแรกผมอยากไปทำที่นั่นแหละพี่ไกลเหลือเกินนะครับนะไกลกว่าผมมากเลยแต่ว่าจริงๆถ้าชอบใจต้องไปถึงแต่ว่าเนื่องจากเวลางานไม่เป็นผลเนาะแต่ว่าหยุดไม่ค่อยได้อะไรอย่างงี้นะครับด้วยภาระหน้าที่นะครับแต่ผมชื่นชอบนะครับในผลงานนะมาฝากพี่นพช่วยแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับนะฝากช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับซูซูกิสวิฟต์มารอปล่อยหรือเปล่าสวิฟต์เนี่ยไม่แน่ใจว่าของคุณปั๊กรอปล่อยหรือเปล่าอ๋อ iX2 คันนี้ซื้อเข้าเองน่าใช้งานมากนะครับตัวท็อปเลยนะครับน่าจะรอเหรอเพราะว่าอยู่ดีก็ขยับออกมาอยู่ดีก็เงาเฉยเลยนะครับเนี่ยพอรถรอปล่อยก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับนะอยู่ดีก็เงานะครับผมนี่ก็ส่วนข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นรถที่เราเก็บงานเสร็จแล้วทั้งหมดเลยนะครับครับผมนะเป็นรถที่เราเก็บงานแล้วทั้งหมดเลยนะครับโอเคพี่อนพทิ้ง ID ไลน์เพิ่มเติมไว้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่ถ้ามีรถของไชน่าซาวเข้ามาจะรีบแจ้งไปนะครับพี่นะได้ครับเดี๋ยวผมขอไปพูดมาด้านสองอีกคันแล้วกันก่อนลงไลน์นะครับแล้วก็ให้ดูจำฟอร์จูเนอร์แต่งซิ่งได้ไหมในสภาพที่เราพาดูกันแรกๆที่แบบสภาพแบบโอ้โหเลอะนี่มันฟอร์จูเนอร์จริงเหรอมาดูวันนี้กันดีกว่ารอส่งมอบแล้วบอกได้เลยว่าหลายๆคนอิจฉาชุดแต่งคันนี้มากครับผมแต่พี่เจ้าของรถเขาบอกว่าอยากจะสับเดิมมากเลยนะครับอันนี้เป็นลูกค้าของเซลน้องวินนะครับหล่อมากนะคันนี้นะเป็นปี2019เลขไมล์ 88,000 อันนี้ขออนุญาตเอารถมาพูดนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เขาจะมารับแล้วนะครับนะปี2019เลขไมล์ 88,000 นะครับเครื่อง 2.4 ตัว V ในราคาครับพี่บิ๊ก 987,000 โอ้โหดูฝาหน้าคาร์บอนฝาหน้าคาร์บอนนะครับแล้วก็แก้มคาร์บอนแล้วคาร์บอนแบบงานแบบดีด้วยนะแล้วก็แม็ก PE 37ทรง SUV 1ชุดนะครับดิฟฟี่6ตัวนะครับ ZD 1ตัวครบอะบอกเลยแต่ยังดียังคงความเป็นเอกลักษณ์เบาะเดิมเบาะเดิมอยู่นะเบาะเดิมอยู่ตัวนี้เป็นตัว Minor Change นะครับก็คือดิสเบรก4ล้อแล้วก็วงมาลัยมัลติฟังก์ชันอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับฝาก็เป็นฝาคู่หน้าคู่หน้าเลยใช่นะครับนะหล่อมากจริงอ่ะเลขไมน้อยด้วยคันนี้ใช่นะครับหล่อมากจริงนี่ตอนแรกเข้ามายังเคอะๆไงแต่ผมบอกเลยรถทรงแบบนี้มีเสน่ห์ถ้าผมซื้อไหมผมซื้อแต่ภรรยาที่บ้านไม่รู้ซื้อหรือเปล่าครับผมครับนะครับอีกคันหนึ่งไปมาด้า2นะครับ 1.5 Sport Group นะครับ 1.5 Sport Group คันนี้รถบ้านเหมือนกันไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็ราคาครับ 237,000 บาทเนสุดแล้วหักส่วนลดแล้ว 237,000 บาทเป็นอีก1คันที่ผ่อนประมาณ 4-5,000 บาทได้นะผมส่งท้ายด้วยคันนี้เลยนะครับเป็นอีก1คันที่ผ่อนที่ประมาณ 4-5,000 บาทได้ถ้าใครสนใจเบอร์โทร0982632341เบอร์นี้ขึ้นไลน์เลยนะครับย้ำอีกที
0982632341เบอร์นี้ขึ้นไลน์ส่วนตัวนะครับหรือจะทักไลน์แอด official ก็ได้ @352SSFZX นะครับขอนิดนึงครับผมปาเจโร่สีขาวตอนนี้มีไหมครับหมดครับหมดเกลี้ยงเลยปาเจโร่นะส่งมอบไปครับผมนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูรีรันก็สามารถโทรมาสอบถามเรื่องรถก่อนได้ทุกวันนี้เบอร์โทรผมเหมือนเบอร์บริษัทส่วนกลางไปแล้วนะนะครับนะก็มีลูกค้าโทรเข้ามากันอย่างแน่นก็ขอบคุณมากที่ติดตาม Perfect Car กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมนะก็ขอบคุณมากๆเลยถ้ามาดูรถเสาร์อาทิตย์เปิดทุกวัน 9:00 น.ถึง 3:00 น.ไปเลยเสาร์อาทิตย์ยังอยู่ดึกอยู่แน่นอนอยู่กินเบียร์นะครับนะครับโชว์รูมอยู่ไหนครับพี่บิ๊กโชว์รูมนะครับอยู่ที่ซอยลาซานเบอร์7เขตบางนาแขวงบางนาจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือว่าสุขุมวิท105นะครับผมครับผมและอย่างนึงผมฝากติดตามไว้ช่องทางนึงนะครับตอนนี้เพจกระบะเรากำลังมีไลฟ์สดเพิ่มเติมอาทิตย์ละประมาณ 2-3 วันนะครับชื่อเพจว่ารถกระบะมือ2กรุงเทพ Perfect Car นะครับฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับนะวันนี้ก็มีคำพูดแล้วว่าจะใดไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรก็กราบขอประทานอภัยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ใครให้เบอร์โทรหรือดีไลน์ติดต่อมาอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมโทรหาเลยได้พี่ปิดทอมบอกว่าขอดูแจ๊ด้วยนะครับผมมาแถมให้คันนึงป่ะคันสุดท้ายแล้วนะครับผมนะครับแถมให้คันนึงนะครับ Honda Jazz เนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ3-4 คันได้นะครับมีทั้ง GE ทั้ง GK เลยถูกต้องมีตัวถ้าเป็นตัวท็อปสุดแต่ตัว SV อ่ะมีปี2016สีเทาดำแบกแต่งซิ่งด้วยชุดหนึ่งนะครับขายอยู่ในราคา 567,000 บาทเลขไมล์หลักหมื่นนะครับคันหนึ่งแล้วก็พี่สามีบอกว่าสนใจ FC 1.8 EL ปี19ไมล์น้อยค่ะมีไมล์13,000น้อยสุดปี19พี่นะครับมีราคา 777,000 สีขาวนะครับ777,000 เลขไมค์ 103,000 นะครับน้อยสุดในโชว์รูมนะครับไม่รู้น้อยตามที่พี่ต้องการหรือเปล่านะนะครับอ่ะถ้าแจ๊สก็จะมีเนี่ยจอดอยู่งี้2คันเดี๋ยวผมแถมให้พูดรัวๆเลย2คันแล้วกันครับผมนะครับอ่ะ 1.5S นะครับ 1.5S อ่ะเดี๋ยวดูข้อมูลก่อนแป๊บนึงนะนะครับสักคู่หนึ่งนะ 1.5S ทะเบียน 2,500 ใช่ไหมใช่ปี2020ไปเลยคันนี้ 577,000 หักส่วนลดแล้วเหลือ 527,000 บาทเลขไมล์ 43,000 คันนี้นะตัว S นะตัวนี้คันแรกสีขาวนะครับยังไม่มีเจ้าของเป็นตัว S นะครับอีกคันหนึ่งทะเบียน1070นะครับเป็น Honda Jazz 1.5V ปี2019นะครับเลขไมล์เยอะหน่อยเลขไมล์ 200,000 โอ้บอกตรงๆบอกตรงเลยนะเลขไมล์ 200,000 แต่ราคาตัว V นะท็อปกว่าตัวเมื่อกี้นะครับราคา 537,000 หักส่วนลดแล้วเหลือ 487,000 บาทเอารถปี19ไปตัว B นะครับประตูปิดไปแน่นโอเคนะครับนะเน็ตแล้ว 487,000 บาทใช้งานมา 200,000 โลแต่ดูสภาพครับใหม่กริปนะครับนะถ้าอยากได้ไมล์น้อยกว่านี้อีกอย่างที่ผมบอกไปผมมีตัวปี2016นะครับปี2016เป็นตัว SV นะครับเลขไมค์ใช้งานมา 69,000 ในราคา 567,000 หักส่วนลดแล้วเหลือ 517,000 บาทนะครับทุกคันออกรถ999บาทได้ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนค่าดำเนินการในส่วนของพี่ Civic ที่สอบถามมา 1.8 EL ปี2019ใช่ไหมไมค์ 103,000 ถ้าโอเคขอดีไลน์หรือเบอร์โทรติดต่อให้ผมหน่อยครับกลับไปหน้าโชว์รูมเหมือนเดิมมีอเมล่าบ้างไหมครับตอนนี้อเมล่ามีเยอะเลยครับเป็นตัว e-sport tech ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีตัว e ธรรมดาด้วยในส่วนของปี2016ราคาเนี่ยขายกันตั้งแต่ 300,000 ต้นจนถึง 300,000 กลางนะครับมีนะครับผ่อนข้างว่าอยู่ประมาณ 6,000 ในส่วนของอเมล่าครับผมอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมทักไลน์มาครับหรือขอ ID line ติดต่อไว้หน่อยครับผมพี่ที่เขาดูแจเขาบอกว่าสวยทั้ง2คันเลยครับผมจัดไปพี่นะครับจัด2คันซะเลยจัด2คันคันเดียวพอนะครับอย่าไปซื้อเยอะซื้อตีละคันพอนะครับนะก็เลือกเอาว่าอยากได้รถราคาถูกหรือเปล่าเพราะว่าของผมไม่มีมานั่งโกหกกันเรื่องเลขไมล์เยอะก็บอกไมล์เยอะไมล์น้อยก็บอกไมล์น้อยแต่อยู่ที่ราคาพี่สู้ราคาไหนได้นะครับหรืออยากได้รถไมล์น้อยสภาพดีแต่ราคาถูกอันนี้ไม่มีนะก็ว่ากันไปที่ตามสภาพเพราะว่าเราขายกันเราขายความจริงเราไม่ได้ขายรถนะครับนะขายความจริงให้กันนะครับอ่ะวันนี้เอามาที่เสียงหายหมดแล้วครับผมเสียงหายหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะครับใครอยากได้ข้อมูลในส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับย้ำอีกทีเบอร์โทรชงนะ0982632341เบอร์นี้ขึ้น LINE นะครับหรือจะเป็น LINE @ official นะครับมีแอดมินคอยให้ข้อมูลตลอดเวลานะครับผมนะ @352SSFZX นะครับนะก็ทักมาคุยกันได้โชว์รูมเปิดทุกวันนะครับอ่ะวันนี้ชงขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ